สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอ็เกอรเมนะครับก็ผมเป็นคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มาสามถึงสี่ปีแล้วแลก็รักษาได้ประมาณหนึ่งปีอากกรก็ดีขึ้นตามระดับครับก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับว่าจะุดใช่ไหมครับพวกอาหารเนี่ยอย่างเช่นอาหารเพจจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเนี่ยเราควรเลี่ยงเลยเพราะว่าเอาหารต้องห้ามของที่เป็นกรดไหลย้อนเลยครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเป็นกรดไหลย้อนจะหาข้อมูลเพื่อที่จะให้ตัวเองหายไ,ไวๆนะครับก็สักคําถามที่ว่าโจ๊กคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ไหม ก็บองว่ากินได้ครับผมกินได้กินได้ทั้งโจ๊กธรรมดาแล้วก็โจ๊กสําเร็จรูปเลยนะครับคือบางคนเนี่ยเขากลัวเขาเขาก็รู้ว่าโจกก๊กมันกินได้นะแต่ว่าเฮ้ยโจ๊กสแตนรลตูปเนี่ยมันมีสารเคมีม,มีหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับผมคนที่ไม่กดย้อนกินโจ๊กสแตนเลตูปก็ได้ครับย่อยง่ายด้วยแต่ว่าต้องบอกว่า,าที่คนหลายคนสงสัยเนี่ยว่าโจ๊กกินได้ไหมเพราะว่ามันมีขิงอยู่เพราะว่าขิงมันเผ็ดร้อนใช่ไหมเราต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารเผ็ดจัดเพราะว่าอาหารเผ็ดจัดเนี่ย มันสามารถทําให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้ทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าขิงอ่ะมันเผ็ดใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารนะครับช่วยขับลมช่วยช่วยแก้ท้องอืดได้ด้วยคือฤทธิ์ของขิงเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากมนะครับผมสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็ควรกินขิงเยอะหรือว่ากินน้ําขิงก็ได้แต่ว่าไอ้ปัญหาของการกินโจงเนี่ยผมก็บอกว่าเวลากินนะไม่ต้องเติมอะไรไปแล้วนะครับไม่ต้องเติมเขาเรียกว่าอะไร ไม่ต้องเติมพริกไทยไม่ต้องเติมน้ำส้มสายชูไม่ต้องใส่ซีอิ้วเยอะๆคือกินแค่นี้ก็พอแล้วครับผมไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเยอะๆและที่สำคัญนะไม่ต้องซื้อปลาตองโกมากินด้วยนะปลาตองโกเนี่ยอ่ามันเป็นอาหารทอดเป็นแป้งแบบมันยังไม่เหมาะสับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับผมก็กินแล้วก็อาจจะท้องอืดหรือว่าแน่นท้องนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้นะครับผมถ้างชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับ,กบ อาหารที่มันสัมพันธ์กับกลระย้อนเยอะแยะมากมายสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมสับคลทปนี้ก็ขอบคุณครับ